นี่โอ้ยนี่ก็ว่าไปนี่คุณทำไมไม่หลบอ่ะคะคุณเวลาเตรียมตัวอย่างน้อย6ชั่วโมงงดน้ำงดอาหารเพื่อรอการผ่าตัดนะครับยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอตัวก่อนนะครับคุณชานนท์คะเดี๋ยวเชิญไปเตรียมตัวได้เลยค่ะว่าไงทศเกิดเรื่องแล้วครับพี่นนท์ตอนนี้นี่มีนาถูกลักพาตัวไปมันน่าจะเป็นคนของไอ้กฤตครับพี่พวกมันจับมีนาไปไว้ที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่จะยังไงดีครับถ้าไม่รีบไปช่วยมีนาเนี่ยมีนามีอันตรายแน่ๆครับพี่คุณชานนท์คะช่วยมีนาด้วยนะคะมีนาเสียพ่อไปคนนึงแล้วอ่ะอย่าให้มีนาเป็นอะไรไปนะคะถ้าเกิดว่ามีนาเป็นอะไรไปครอบครัวเราต้องแย่แน่เลยค่ะขอร้องนะคะคุณชานนท์พี่นนท์ครับงั้นผมไปรอที่หอพักมีนานะครับเฮ้ยนนท์อย่าไปลุงไม่ให้ไปลุงผมช่วยชีวิตพ่อมีนาไว้ไม่ได้ผมก็รู้สึกผิดมากพออยู่แล้วถ้าผมปล่อยให้มีนาเป็นอะไรไปชีวิตผมที่เหลือจากนี้จะเป็นยังไงอะลุงมันจะมีความหมายอะไรอย่างน้อยมีนาเขาก็มีแม่มีน้องชายที่ต้องดูแลลุงแต่ผมมันไม่มีใครนะครับแต่การเปลี่ยนหัวใจในครั้งนี้มันเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้ชีวิตนนต้องได้อยู่ต่อนนต้องอยู่ต่อเพื่อตัวเองไงเอางี้แล้วกันนนนนรออยู่ที่นี่เดี๋ยวลุงจะไปช่วยมีนาไม่ได้ลุงถ้าผมปล่อยให้ลุงไปเท่ากับผมเห็นแก่ตัวสิตอนนี้ร่างกายเองก็ยังแย่อยู่จะเอาแรงไปช่วยเขาได้ไงถ้าเกิดอะไรขึ้นเองจะไม่รอดนะผมรู้ว่าการไปในครั้งนี้มันอันตรายมากแต่ผมอยากช่วยมีนาให้ได้จริงถ้าการได้รับบริจาคหัวใจของผมครั้งนี้มันคือความต้องการของสวรรค์ที่อยากให้ผมมีชีวิตต่อเชื่อนะลูกยังไงผมก็ไม่ตายเอ็งนี่มันดื้อจริงว่ะงั้นก็ไปด้วยกันเลยไปเดี๋ยวค่ะคุณชนนคุณชนนกำลังจะไปไหนคะคือผมมีธุระสำคัญจริงๆครับไม่ต้องห่วงนะครับคือยังไงเดี๋ยวผมก็กลับมาผมจะงดน้ำงดอาหารแล้วก็ทำร่างกายให้พร้อมเพื่อการผ่าตัดคืนนี้นะครับแล้วถ้าคุณชนนกลับมาไม่ทันล่ะคะฉันมาต้องการอะไรอ่ะทำไมกลัวล่ะเก่งนักไม่ใช่เหรอทำไมไม่เก่งให้ได้ตลอดล่ะฉันไม่ได้อวดเก่งฉันไม่อยากจะยุ่งกับพวกแกด้วยซ้ำถ้าพวกแกไม่มาฆ่าพ่อฉันก่อนอ่ะนี่พ่อแก
จสั่นตายไปเองต่างหากไม่มีใครฆ่ามันทั้งนั้นเลยเลวปากเก่งนักนะอย่าปากดีถ้าไม่อยากเจ็บตัวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาตัวมันไปไปเอาไปแจ้งตำรวจกันบ่ให้ตำรวจไปซอยมีนาใครก็ยืนถากันแบบนี้อ่ะเอื้อยเป็นห่วงมีนาแม่นจ้ะเอื้อยมีนาเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวคันพวกมันเฮ็ดหยังขึ้นมาต้องแย่แน่ๆเลยจ้ะแม่นจังได๋เรื่องนี้ก็ต้องถึงตำรวจคันบ่ถึงตำรวจก็ต้องถึงนักข่าวขอยพ่อมีแฟนครับที่ซอยส่งเสียงดังไปถึงสำนักงานตำรวจอยู่ใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวพี่นนท์ก็มาละผมเชื่อว่าพี่นนท์เนี่ยต้องช่วยเราได้ถึงพวกมันจะมีปัญหากับพี่นนท์เนี่ยแต่พี่นนท์ก็ยังมีความสามารถเหนือกว่าแต่ว่าคุณชานนท์เนี่ยกับเป็นมูมันอยู่ดีเราพ่อจะไว้ใจเพิ่นเองเด้แกบังทดได้เรื่องมีนาไหมยังเลยพี่ผมให้คนของเราเนี่ยไปสืบแล้วนะว่ามันพามีนาไปไว้ที่ไหนแต่ยังไม่ได้เรื่องเลยพี่คุณชานนท์ช่วยมีนาด้วยนะคะไม่รู้ว่าป่านนี้มีนาจะเป็นยังไงค่ะไม่ต้องห่วงนะครับผมช่วยอยู่แล้วที่มีนาโดนลักพาตัวไปแบบนี้ส่วนนี้ก็เป็นเพราะผมยังไงผมต้องรับผิดชอบครับแต่ถ้าคุณช่วยก็หมายความว่าคุณเข้าข้างพวกเรานะคุณกล้าหากับเสียชลันจริงเหรอผมแค่กำลังทำให้ความขัดแย้งของแรงงานกับเสียชลัดเนี่ยมันจบลงด้วยดีต่างหากอย่างน้อยคนแรงงานก็ได้ทำงานต่อถ้าเกิดว่าต้องการเงินก็มากู้กับบริษัทส่วนใครที่ไม่มีหลักค้ำประกันก็ยังมากู้นอกระบบได้แต่ถ้าปล่อยให้เรื่องนี้มีใครเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆแล้วก็มันก็กระทบกับทุกฝ่ายแล้วผมจะมั่นใจได้ยังไงว่าคุณจะไม่หักหลังพวกเราเจ๊ยังเป็นก่อนนะอย่าเถียงกันเลยยิ่งชามีนาก็ยิ่งลำบากทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันคืออยากช่วยมีนาให้ปลอดภัยชานนท์เองเขาไม่อยากมีปัญหากับเสียชลันแล้วยังเอาชีวิตเข้ามาเสี่ยงเรามาร่วมมือกันดีกว่านะได้ครับลุงแล้วห้องอีซอยยังไงครับเพราะว่าตอนนี้ห้องบ้านในหูเลยว่ามันจับมีนาไปใส่งั้นผมขอเบอร์โทรศัพท์ของมีนาหน่อยเดี๋ยวผมจะให้พรรคพวกที่เป็นตำรวจเช็คตำแหน่งจากสัญญาณมือถือของเขาคุณมีพรรคพวกที่เป็นตำรวจด้วยเหรอคะก็ใช่สิคุณผมก็มีเพื่อนที่เป็นตำรวจบ้างอันนี้ครับมานะครับโปรดจ้าช่วยตามพี่กัดจากเบอร์มือถือให้หน่อยผมได้ตำแหน่งที่พวกมันจับตัวมีนาไปแล้วครับที่ของเสียชลันเขาปล่อยทิ้งร้างไม่นานแล้วเอางี้แล้วกันเดี๋ยวลุงนนท์แล้วก็ทศเราจะเข้าไปก่อนส่วนคุณพลกับพวกตามเข้าไปเงียบๆถ้าเกิดมีอะไรไม่ชอบมาปรากฏจะได้ช่วยกันได้ทันได้ครับลุง
เดี๋ยวผมเปิดแมทไปทศเอมมี่ไปด้วยนะเอมมี่เราอยู่ที่นี่ดีกว่าถ้าเอมมี่ไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นอันตรายทศเป็นห่วงงั้นทศต้องดูแลตัวเองนะไม่ต้องห่วงนะยังไงเนี่ยทศต้องกลับมาเป็นเจ้าบ่าวของเอมมี่แน่นอนลูกจอมคะดูแลเจ้าของดีๆด้วยจ้าหนูสิถามลุงจอมกลับมาด้วยจ้าลุงก็กลับมาอยู่แล้วเพราะลุงฮู้ว่ามีคนคอยถามลุงตั้งคนหนึ่งระวังตัวด้วยจ้าดินครับแกอยู่นี่ดูแลพวกผู้หญิงได้ครับกวินไปรถผมครับลูกพี่ระวังตัวด้วยอ้ายไม่ต้องเป็นห่วง